สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2565ประเทศออสเตรเลียนั้นเนี่ยครับมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับผลเบื้องต้นในการเลือกตั้งนั้นพบว่าพรรคเลเบอร์สามารถที่จะได้ชัยชนะเหนือพันธมิตรพรรคอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีโดยนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันออกมายอมรับความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านนายแอนโทนีอัลบาเนซีหัวหน้าพรรคเลเบอร์และตอนนี้กลายเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ประกาศชัยชนะต่อหน้าผู้สนับสนุนที่นครซิดนีย์เมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าคืนนี้ชาวออสเตรเลียโหวตเลือกความเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่สกอตต์มอริสันโทรศัพท์มาหาผมเพื่อแสดงความยินดีกับผมและพรรคเลเบอร์สำหรับชัยชนะของเราในการเลือกตั้งครั้งนี้เขายังให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมากมายทั้งนี้ทางด้านแอนโทนีอัลบาเนซีจะสาบานตนเป็นผู้นำออสเตรเลียคนใหม่ในวันที่23พฤษภาคม2565ก็คือวันจันทร์โดยผลการนับคะแนนเบื้องต้นชี้ว่าพรรคเลเบอร์ของเขาได้เก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร72ที่นั่งจากทั้งหมด151ที่นั่งขาดเพียง4ที่เท่านั้นก็จะได้ครองเสียงข้างมากขณะที่กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยพรรคเสรีนิยมของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันได้ไปเพียง21ที่นั่งส่วน10ที่นั่งเป็นของพรรคอื่นและอีก18ที่นั่งยังตัดสินไม่ได้พรรคกรีนและพรรคอิสระได้ส่วนแบ่งในสภาเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะพรรคกรีนซึ่งได้เก้าอี้ส.ส.เพิ่มจาก1เป็น3ที่นั่งเนื่องจากประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชาวออสเตรเลียนั้นกำลังให้ความสำคัญและคาดกันว่าพรรคกรีนจะให้การสนับสนุนพรรคเลเบอร์หากพวกเขามีส.ส.ไม่พอคลองเสียงข้างมากในสภาพรรคเลเบอร์วางแผนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลงถึง 43% ภายในปี2573และลดการปล่อยก๊าซให้เป็น0ภายในปี2593พวกเขายังสัญญาเพิ่มมุมค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ด้านนโยบายต่างประเทศพวกเขาเสนอให้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกทหารในแปซิฟิกเพื่อฝึกฝนกองทัพของประเทศข้ามเคียงเพื่อตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งทหารมาประจำการที่หมู่เกาะโซโลมอนซึ่งอยู่ใกล้กับออสเตรเลียสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เมื่อเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนั้นท่าทีของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ออสเตรเลียเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะท่าทีกับเรื่องของต่างประเทศนะครับว่าจะเป็นเหมือนสกอตต์มอริสันหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนคนออสเตรเลียนั้นอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงก็เลยมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นแอนโทนีอัลบาเนซีครับ